การเฉิดฉายบนรันเวย์ของเหล่านางฟ้าซูเปอร์โมเดลในชุดชั้นในลูกไม้สุดแซ่บกับปีกอลังการนะคะซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ค่ะเมื่อ L Brands บริษัทแม่ของ Victoria's Secret ประกาศยกเลิกโชว์ประจำปี2019ซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะหลังไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยชานีน่าชาอิค่ะนางแบบสาวชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นหนึ่งในนางฟ้าวิกตอเรียได้เผยว่าจะไม่มีโชว์ในปีนี้ประกาศนี้มีขึ้นนะคะในช่วงที่แบรนด์เผชิญสถานการณ์ลำบากหลายอย่างค่ะยอดขายเมื่อไตรมาสที่ผ่านมาก็ลดลงร้อยละ7เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้ารวมถึงยอดผู้ชมถ่ายทอดสดแฟชั่นโชว์ที่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีคนดูเพียง 3.3 ล้านคนเท่านั้นเรตติ้งต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะนอกจากนี้แบรนด์ก็ยังเผชิญกับเสียงวิจารณ์หนักในเรื่องของการเลือกนางแบบที่ตอกย้ำถึงแนวคิดความงามและรูปร่างตามอุดมคติของผู้หญิงว่ามีเพียงแบบเดียวขาดการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายซึ่งถูกมองว่าล้าสมัยไปแล้วในยุคนี้โดยคาร์ลี่คลอสค่ะซูเปอร์โมเดลชื่อดังที่เคยเดินแบบกับชุดชั้นในให้ทางแบรนด์เผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจหยุดร่วมงานด้วยนะคะว่าเป็นเพราะแบรนด์ไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอและสารที่เธออยากจะส่งไปถึงผู้หญิงรุ่นใหม่ซึ่งความหมายของความงามนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแค่รูปร่างแบบเดียวหรือสีผิวแบบเดียวแล้วขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะเช่นกันก็มีเสียงเรียกร้องจากโรบินลอรีนะคะนางแบบสาวอีกคนให้คว่ำบาตรโชว์จนกว่าทางแบรนด์จะให้สัญญาว่าจะสะท้อนภาพความเป็นผู้หญิงทุกรูปแบบบนเวทีส่วนเมื่อปีที่แล้วค่ะเอ็ดราเซกนะคะอดีตของผู้บริหารฝ่ายการตลาดของแบรนด์ก็ถูกวิจารณ์หนักจากการที่เขาบอกว่าจะไม่มีนางแบบข้ามเพศหรือนางแบบพลัสไซส์ในแฟชั่นโชว์ของแบรนด์เพราะโชว์นี้เป็นแฟนตาซีจนเขาต้องออกมาขอโทษขอโพยครั้งใหญ่แล้วก็ลาออกจากบริษัทไปขณะเดียวกันบริษัทแม่ของชุดชั้นในเจ้าดังก็ถูกวิจารณ์รุนแรงจากสายสัมพันธ์ของเลสลีย์เว็กซ์เนอร์มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทกับเจฟฟรีย์เอปสไตน์ค่ะนักการเงินที่ฆ่าตัวตายในคุกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างรอการไต่สวนคดีค้าประเวณีหากแต่เว็กซ์เนอร์ก็บอกเขาว่าได้ตัดความสัมพันธ์ไปแล้วค่ะ